กลางประตูพี่โอ๋ชกทิ้งออกมาบอลยังกลับไปที่ประสิทธิ์ครับซ้ายปั่นโค้งมาได้ยิงโอ้โหยิงสูงเลยครับแม่สเวโดซ่าครับสุดยอดหลักการยิงที่สวยงามเลยครับก็ต้องชมทางด้านของประสิทธิ์จันทุมที่เก็บบอลแรกที่ลดออกไปได้ดีแล้วเปิดย้อนโดมาลูกนี้ไลเชลจับแล้วบอลมาเข้าทางสุภาดาวลูกนี้ตัวยิงสวนแล้วตีเสมอโรซ่าเข้าขวาแล้วยิงมีฉลับแล้วได้มองซ้ายต่อที่เท้าแล้วได้ตีตรงกลางมัวแต่มองคนครับเสียบอลไปโดนแย่งจากเท้าโรซ่าติดเครื่องมาทางขวามีคาราบูเอแล้วจ่ายไปถึงลอเซนที่คาราบูเอแปะด้วยซ้ายเรียบร้อยครับลูกประตูคนหนึ่งครับบีบคืนบ้างเหมือนกันนะครับเอ้าแล้วจะโรซ่าแต่งหนีมากลายเป็นดีครับยังถึงเส้นหลังด้วยเน็ตลูกกลางการโผงแย่งกันอยู่แล้วเป็นของประจวบที่ดักได้ตรงนี้สเมลโรซ่าพยายามจะจ่อไปเล่นเองปัดวันใดหีบเปิดมาเอ้าลุ้นนะเอาแล้วครับลูกนี้โรซ่าเปิดเข้ามาลูกนี้นะสมุนยังไม่ถึงบุญกินเวลาวิ่งนี่ก็วิ่งเหมือนว่าเขาเรียกเยื้องย่างหย่อนๆนะครับมาแล้วครับโรซ่ากระชากไปเองแต่ว่าลูกนี้โดนทัสมันเปิดลูกนี้ผิดเหลี่ยมมาครับคราวนี้เป็นซาเมลโรซ่าบ้างลากมาเองซาเมลโรซ่าใช้ความเร็วยังลากมาอยู่มาแล้วกระชากมาโดนไปข้างในครับผู้ตัวร้ายกำลังจะลงมาแล้วเสียบอลไปครับเป็นที่อัปโวนะครับเมาดิโจผู้โดนเตะข้างหลังที่มองว่าได้เปรียบให้มาถึงคาราบูเอฟเพชรรัตน์ยืนจับไว้เขาสิบเปิดติดบอลยังไม่ออกเลยครับซาเมโลซ่าเจอกับสัสลักเล่นคนนี้โคลนแล้วไปต่อครับออกมาซ้ายอธิศักดิ์อธิศักดิ์ตัดเข้ากลางให้โรซ่าหักข้อคืนให้อธิศักดิ์เสือเลยแล้วจังหวะเสือจังหวะข้าวขวาแล้วตรงนี้ยังหาช่องยิงไม่ได้เลือกเข้าช่องมาซาเมโลซ่ากระโดดแล้วก็ไม่ได้ยิงแล้วก็ดูเอาที่ในช่วงนี้ก็เป็นเซฟของซาวิมันไม่ชัดเจนอะไรครับหายผ่านไปมาเอาครับบอลขึ้นทางซ้ายตรงเอโรต้าหลอกยิงลูกนี้โดนปัดทิ้งออกไปได้ครับโดยซาวิททิติท่วมคืนมาลูกนี้พลิกไม่ได้มองลูวินจิ้มคืนกลับไปใหม่ให้ทิติไม่ผ่านเอาแล้วครับลูกนี้โดนจับผิดปานลูกนี้ติดอีกครับแม่ประสิทธิ์มาบล็อกทันโรซ่าดิรัตนากรโอ้โหโรซ่าให้มาลูกนี้แล้วก็บอลสู้กันตรงกลางสนามเอามาได้ครับโรซ่าฉีกออกมาด้านข้างมาครับประสิทธิ์จันทุมโรซ่าได้พลิกเลยครับซาเมลโรซ่าเลือกหยอดมาพักอกเล่นครับชินวัตรวงชัยหาเหลี่ยมโยนมาทางซ้ายเอาบอลลงได้สวยกระชากขึ้นไปเองจักริดเอาครับซาเมลโรซ่าตะวันต่อไปที่จักริดจับบอลแรกไม่ถึงเท่าเข้าไปแย่งกับเดลบบอลของอาร์ครับเป็นบอลถูกขึ้นมาของทางซาเมลโรซ่าลุกขึ้นมาคือสิ่งเขาว่าอะไรนะครับคือสิ่งเขาปล่อยต่อ
มองกันอยู่ครับเดี๋ยวนี้อัปโปมันมัวแต่มองคนครับเสียบอลไปโดนแย่งจากเท้าโรซ่าติดขึ้น